สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพบกับศูนย์บ่มเพาะวิไลบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกันอีกหนึ่งครั้งนะครับด้วยเมนูน้ำดื่มเพื่อสุขภาพในเมนูนี้คือเมนูน้ำดื่มที่ชื่อว่าไวโอเลตเลิฟวว.ท.กรุงเทพนะครับจะไม่แนะนำในส่วนผสมก็จะประกอบไปด้วยน้ำอัญชันนะครับเราได้อัญชันคือส่วนมากคือเราจะหาได้ตามท้องถิ่นแล้วเราก็จะตากแห้งกันไว้เป็นจำนวนมากเราก็จะนำมาต้มแล้วจะได้สีน้ำประมาณนี้นะครับออกม่วงๆคล้ำๆนะครับส่วนที่2คือน้ำตะไคร้นะครับคือตะไคร้ที่ปลูกอยู่ตามบ้านเราเนี่ยครับเรานำมาต้มสีของน้ำตะไคร้ก็จะออกประมาณออกเหลืองๆนิดๆนะครับสรรพคุณของตะไคร้คือเกี่ยวกับระบบการขับถ่ายแล้วก็ระบบไหลเวียนของโลหิตคือช่วยฟอกแล้วก็คือขับถ่ายของร่างกายได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวที่3คือน้ำผึ้งน้ำผึ้งที่เรานำมาใช้ในวันนี้เป็นน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติที่ได้จากธรรมชาติโดยตรงนะครับตัวที่4นี่คือเป็นตัวชูโรงของสูตรนี้ของไวโอเลตคือตัวว่านกับหอยนะครับลักษณะของตัวว่านกับหอยคือใบเป็นลักษณะคือด้านบนจะเป็นสีเขียวด้านล่างจะเป็นสีม่วงแล้วเวลาเราต้มน้ำก็จะออกมาเป็นสีประมาณนี้นะครับสรรพคุณของตัวว่านกับหอยนี่คือช่วยเกี่ยวกับระบบไขข้อเกี่ยวกับการอักเสบภายในของร่างกายนะครับตัวที่5ที่เราใช้ในส่วนผสมตัวนี้คือน้ำมะกรูดมะกรูดนี่คือเป็นมะกรูดที่อยู่ตามบ้านของเราแล้วเรานำมาคั้นนะครับคั้นได้น้ำออกมาประมาณนี้นะครับเราเอามาคั้นนะครับตัวนี้คือน้ำสับปะรดที่เราคั้นสดจากตัวสับปะรดสีของน้ำสับปะรดก็จะออกมาประมาณนี้แต่จะแนะนำในการคั้นสับปะรดตัวนี้คือเราจะใช้สับปะรดของภูแลครับน้ำรสชาติของสับปะรดตัวนี้จะมีรสชาติที่มีหวานมากกว่าเปรี้ยวนะครับครับส่วนผสมก็จะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ6ตัวด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำน้ำปั่นไวโอเลตเลิฟวว.ท.กรุงเทพครับวิธีการทำนะครับเราก็จะนำน้ำอัญชันนะครับจำนวน2ออนซ์นะครับใส่ไปในโถปั่นครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตะไคร้นะครับน้ำตะไคร้เราจะใช้อยู่ประมาณ1ออนซ์นะครับตัวนี้คือน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งเราจะใช้อยู่ประมาณ2ออนซ์นะครับอันนี้จะมีรสชาติที่หวานเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงความหวานนี้คือจะได้จากน้ำผึ้งนี่แหละครับน้ำของไวโอเลตเราก็จะตามด้วยน้ำว่านกับหอยนะครับที่เรานำใบว่านกับหอยนี้เราจะต้มแล้วตามด้วยน้ำมะกรูดนะครับน้ำมะกรูดตัวนี้คือจะใช้ครึ่งออนนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำสับปะรดนะครับครึ่งออนแล้วก็เราจะตามด้วยน้ำแข็งอยู่ประมาณ1ถ้วยตวงนะครับกะนะครับประมาณ1ถ้วยตวงเดี๋ยวเราจะมาปั่นกันนะครับนะครับพอปั่นเสร็จแล้วน้ำของสีก็จะออกลักษณะออกเป็นม่วงออกอมชมพูนิดนิดนึงที่ออกเป็นลักษณะแบบนี้คือตัวน้ำว่านกับหอยนะครับมันจะออกเป็นชมพูออกเป็นม่วงนิดนึงนะครับก็จะได้น้ำประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาเทใส่แก้วนะครับเพื่อตกแต่งพร้อมที่เราจะนำไปเสิร์ฟนะครับสังเกตเห็นสีนะครับสีเขาจะออกมาสวยมากนะครับแล้วเราก็จะตกแต่งด้วยนะครับใบสะระแหน่นะครับตกแต่งด้วยใบสะระแหน่เราจะได้น้ำไวโอเลตเลิฟวว.ท.กรุงเทพออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับสีสันก็จะออกมาได้ประมาณนี้นะครับสรรพคุณก็คือช่วยระบบไหลเวียนของร่างกายเกี่ยวกับระบบข้อคือคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบข้อเสื่อมข้ออักเสบหรือการอักเสบภายในร่างกายเนี้ยคืออยากแนะนำให้ดื่มน้ำสมุนไพรตัวนี้เพิ่มนะครับจะช่วยบำรุงร่างกายแล้วก็ช่วยบำบัดความไหลเวียนของโลหิตในร่างกายให้ดีขึ้นก็ผมก็ขอฝากผลงานแล้วก็ฝากชิ้นงานหรือว่าน้ำดื่มผสมผ้าตัวนี้ฝากให้ท่านผู้ชม
นำไปทำเพื่อเป็นน้ำดื่มเพื่อสุขภาพในบ้านนะครับทุกคนเพราะตอนนี้เป็นช่วงแห่งการกักตัวอยู่ในบ้านนะครับก็คืออยากฝากให้ไปลองทำหรือว่าติดตามเพจของศูนย์บ่มเพาะวิทยาบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพด้วยนะครับก็คือยังไงก็คือขอให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วคือติดตามผลงานของศูนย์บ่มเพาะวิทยาบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพด้วยแล้วคือคลิปหน้าผมก็อาจจะนำเมนูน้ำสมุนไพรหรือว่าเมนูอาหารมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกนะครับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับ